สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน็อตวิสรุตเป้จัดหนักซื้อรถแรมโบกินี่เป็นของขวัญวันเกิดให้ชมพู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีรูปคู่กันสักเท่าไรแต่พอถ่ายรูปคู่กันทีไรก็มักจะเป็นโมเมนต์หวานๆน่ารักจัดเต็มตลอดเลยทีเดียวครับสำหรับซุปตาร์ตัวแม่อย่างชมพู่และคุณสามีน็อตวิสรุตยิ่งถ่ายกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกก็ยิ่งดูเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนายน2564ที่ผ่านมามีเรื่องให้แม่ชมปลื้มอกปลื้มใจแบบสุดๆหลังคุณสามีซื้อรถแรมโบกินี่สนนราคาเริ่มต้น23ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า1วันงานนี้จึงยกครอบครัวมาแชะภาพเป็นที่ระลึกกันซะเลยแม้คุณพ่อจะขาเจ็บอยู่แต่ก็สปิริตแรงมายืนถ่ายภาพด้วยแบบไม่อิดออดพอเริ่มดูแต่ละภาพก็เห็นได้ชัดเลยว่าแม่ชมยิ้มไม่หุบเลยส่วนชาวเน็ตก็แห่ฮือฮากันไม่หยุดเพราะของขวัญชิ้นนี้ปังมากแต่ก็แอบหลุดโฟกัสไปหลายจุดทั้งขาที่เจ็บของคุณพ่อหน้าตาท่าทางฮาฮาของน้องสายฟ้าน้องพายุและแฟชั่นของแม่ชมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ